ถามว่าเปลี่ยนชีวิตไหมเปลี่ยนครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับเพื่อนๆที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยแตกต่างกันทิ้งเชิงหนึ่งเลยก็คือเรื่องสุขภาพสองเรื่องสรีระร่างกายแน่นอนเราไม่ปล่อยให้ตัวเองแล้วอ้วนสามเลยเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มาส่งเสริมในเรื่องของชีวิตของเราเลยก็คือในเรื่องของการทำงานด้วยเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายแล้วพักผ่อนที่ดีเนี่ยการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับครับก็ส่วนเป้าหมายของผมนะครับในชีวิตเลยการออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องการที่จะออกกำลังกายให้สม่ำเสมอต่อไปเรื่อยๆเพราะเราเหมือนแบบอยากจะตั้งเป้าหมายเลยนะว่าอายุ40หรือ50ฉันก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้ไปตลอดคือเราต้องทำให้คนอื่นอิจฉาได้แน่นอนว่าเฮ้ยเราออกกำลังกายมาสม่ำเสมอนะแต่ไม่ใช่ว่าต้องหักโหมนะขอแค่แบบเราได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอ30นาที1ชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยแน่นอนว่าผลต่างจนกว่าเราจะอายุ40หรืออายุ50หรือมันปลายชีวิตเนี่ยผมว่าความแตกต่างมันมีมากเลยนะตรงนี้